ใครที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายนะคะหวานแนะนำว่าควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับผิวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเวชสำอางนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยไม่เกิดการระคายเคืองขึ้นมาใหม่นะหวานจะบอกก่อนเลยนะคะว่าเวชสำอางที่หวานจะมารีวิวในวันนี้ไม่ได้รักษาสิวนะเดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าหนูเป็นสิวนู้นหนูเป็นสิวนี้รักษาหายไหมใช้แล้วจะหายไหมบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยลดสิวที่เป็นอยู่นะคะแต่คนเป็นสิวคนที่ผิวบอบบางเนี่ยหวานว่าควรที่จะใช้สกินแคร์เหล่านี้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยบอบบางกับผิวจริงๆนะคะให้ pH ที่เหมาะกับผิวนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองถ้าเกิดสมมติว่าตอนที่ผิวอ่อนแอแล้วเราไปใช้อะไรที่แบบยิ่งระคายเคืองเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเป็นสิวหนักยิ่งขึ้นนะคะอย่างหวานเองเนี่ยก็ใช้สกินแคร์หลายอย่างนะแต่เวลาช่วงไหนที่แบบผิวอ่อนแอจริงๆช่วงที่จะมีประจำเดือนนะคะสิวฮอร์โมนกำลังจะมาหวานอยู่ทุกอย่างแล้วก็ลดให้เหลือแค่สกินแคร์เหล่านี้เท่านั้นค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมารีวิวสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวผิวบอบบางแพ้ง่ายมากๆนั่นคือเจ้าเซนตาฟิลค่ะมาดูกันนะคะว่าเซนตาฟิลเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างความจริงเขามีหลายอย่างมากๆนะคะหวานเองซื้อมา3อย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ซื้อพร้อมกันค่อยๆทยอยซื้อเนาะซึ่งมาดูตัวแรกก่อนดีกว่านะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือเซนตาฟิลเจนเทิลสกินครีนเซอร์นะคะก็เป็นตัวครีนเซอร์ไว้ล้างหน้าเนาะเขานะคะก็บอกว่าเหมาะกับผิวเด็กนะคะเด็กก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ให้ pH บาลานซ์นะคะสามารถกำจัดเมคอัพต่างๆได้นะคะก็สามารถใช้รอบดวงตาได้ด้วยนะคะผิวเซนซิทีฟผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่มีสบู่ไม่มีน้ำหอมนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นหลังจากที่ล้างหน้าแล้วนะคะซึ่งเนื้อของเขานะคะก็จะเหมือนแบบเป็นเยลลี่เป็นเจลเจลนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรเคลือบอยู่บนผิวนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวล้างหน้าที่แบบทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีนะแต่วันก็แนะนำว่าใช้คลีนซิ่งเช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนก็จะดีนะคะเวลาล้างหน้าเสร็จก็จะให้ความรู้สึกความชุ่มชื้นผิวมากนะแต่ว่าพอเขาความชุ่มชื้นผิวมากๆเนี่ยเวลาล้างจะทำให้รู้สึกเหมือนแบบมีอะไรเคลือบอยู่บนผิวนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบเนาะเหมือนแบบล้างหน้าไม่สะอาดนะคะแต่ถ้าเกิดล้างหน้าถูกวิธีเนี่ยมันสะอาดแน่นอนนะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะต้องตามด้วยครีมใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวครีมของเขานะคะแต่ความจริงเขามีสูตรใหม่มาแล้วนะเขาจะแยกเป็นเดย์ครีมกับไนท์ครีมเลยนะคะหวานไปลองมาแล้วดีมากนะคะตัวนั้นเป็นสูตรใหม่ด้วยดังนั้นจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะจะช่วยผิวชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เหมือนยังไม่หมดก็เลยมารีวิวตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ไปซื้อตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้เป็นตัวครีมนะคะสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ลำตัวเลยแต่ว่าเนื้อครีมของเขานะคะก็จะมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะใครที่แบบเป็นคนผิวมันก็จะรู้สึกว่ามันนิดนึงนะคะหน้าตาครีมเขาก็จะประมาณนี้นะเปลี่ยนง่ายนะคะแต่ว่าพอทาเสร็จจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบผิวชุ่มชื้นแต่ว่าจะมีความเหมือนแบบเหนียวๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครผิวแห้งเนี่ยจะชอบมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดคนผิวมันเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันเหนียวหนานะคะก็อาจจะทาตอนกลางคืนอย่างเดียวก็ได้นะคะซึ่งตัวครีมเขาก็ไม่มีน้ำหอมเหมือนกันนะคะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสามารถใช้ได้ไม่อุดตันซึ่งหวานก็คิดว่ามันเป็นตัวมอยเจอร์เซอร์ได้ดีมากๆนะคะทาตอนคืนเนี่ยหวานเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะทาตอนกลางคืนเนี่ยหวานทา2รอบเลยนะทารอบแรกแล้วก็รอให้เขาซึมนิดนึงแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะเหมือนเป็นการมาร์คสลิปปิ้งมาร์คตอนคืนนะตื่นมาหน้าจะไม่ค่อยแห้งนะคะก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะนั่นคือตัวนี้อันนี้หวานเพิ่งซื้อมาเลยนะคะเป็นไอครีมของเซนตาฟิลนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่แล้วนะคะมีไฮยาลูรอนนิกแอซิดด้วยนะคะเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับรอบดวงตานะคะลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะก็เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยนะคะไม่เหนียวเนินอะไม่ได้หนักตาจนเกินไปนะเวลาทาก็เน้นทาแบบรอบดวงตานะคะเบาๆมือที่สุดนะเวลาหวานทาเหมือนว่าจะทาหย่อนลงมาถึงนี่เลยนะคะเนื้อครีมของเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อครีมเขาก็จะประมาณนี้นะคะมีความเข้มข้นมากๆแต่ว่าเนื้อบางเบาเห็นไหมเกลี่ยแป๊บเดียวหายไปเลยนะคะเขาเนื้อบางเบาจริงๆนะหลังใช้นะคะขอเทียบเป็นตัวๆเนาะเจ้าตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยวันก็รู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นดีมากหลังจากล้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบฟิลลิ่งแบบเคลือบผิวมันผิวบนหน้าเนี่ยที่จะทำให้ความรู้สึกเหมือนแบบล้างหน้าไม่สะอาดก็อาจจะต้องข้ามไปนะแต่ว่าถ้าเกิดล้างหน้าดีๆล้างให้ถูกวิธีเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วนะคะหวันลองแล้วนะลองล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเช็ดด้วยโทนเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีคราบอะไรหลงเหลืออยู่นะคะส่วนตัวที่สองนะคะก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวครีมของเขาเนาะส่วนตัวเนี่ยหวานชอบนะเ
ขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะแต่ว่ามันก็อาจจะรู้สึกหนักหน้าสำหรับคนที่แบบผิวมันนิดนึงนะคะซึ่งหวานเองก็ใช้แล้วก็ไม่เคยแพ้อะไรจากเจ้าตัวนี้นะก็จะบอกว่าพี่สาวของหวานก็ได้ลองใช้ตัวนี้เช่นกันนะคะตอนที่ใช้เซนเตอร์ฟิวก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนั้นใช่ไหมพี่สาวของหวานลองเปลี่ยนไปใช้ครีมอื่นแล้วแบบสิวขึ้นก็เลยรู้นะคะว่าความจริงควรจะใช้อะไรที่อ่อนโยนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบผิวบอบบางจริงหวานก็แนะนำนะเซนเตอร์ฟิวนี่ก็คือช่วยในเรื่องของผิวบอบบางได้จริงๆนะส่วนตัวอายครีมนะคะหวานชอบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยคงความชุ่มชื้นให้กับรอบดวงตาได้ยาวนานมากๆนะคะหวานเวลาทาอายครีมต่างๆเนี่ยบางอันก็แบบแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะคะแต่นี้ยังคงความชุ่มชื้นให้ค่อนข้างนานเลยนะก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดเนี่ยซื้อต่อแน่นอนนะจ๊ะก็ยังไงนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะมีขายที่วัดสารบูธเอฟอีแอนด์บอยนะคะมีขายหมดเลยอยู่ในแผนกเวชสำอางนะคะไปลองหาซื้อกันนะมันดีจริงๆนะคะใครที่แบบผิวบอบบางแนะนำเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย